This suit, it's not just protecting your body, it's protecting the universe. To infinity. And...22 พฤศจิกายนปี1995วงการแอนิเมชันต้องพบกับคลื่นลูกใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางของทั้งวงการ To infinity and beyond Pixar Animation ปฏิวัติโลกบันเทิงด้วยผลงานภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกของโลกที่สร้างสรรค์ขึ้นทั้งหมดด้วย 3D Animation ก้าวย่างที่แน่วแน่ห้าวหาญชวนตื่นตาตื่นใจกับเรื่องราวของของเล่นที่มีชีวิต Hello ผู้ใหญ่ Look, over in that house is a kid who thinks you are the greatest and it's not because you're a space ranger pal Why would Andy want me? You are a cool toy Next stop, Andy Toy Story ผลงานที่ทีมงานต่างเรียกกันแบบติดตลกว่าเป็นหนังทดลองความยาว80นาทีนวัตกรรมที่พวกเขานำเสนอเปลี่ยนวิธีคิดที่ผู้คนมีต่อแอนิเมชันไปตลอดกาลจากบริษัทน้องใหม่ที่ใครๆก็ต่างสบประมาทสู่ผู้กำหนดทิศทางของทั้งวงการได้ในหนังเพียงเรื่องเดียว Do people still use fossil fuels or have you discovered crystallic fusion? Well, let's see. We got double A's. Watch yourself. Bolt, who goes there? แต่เพราะยังไม่ใช่ยุคสมัยที่ภาคต่อตามออกมากันง่ายๆถ้าจะทำต่อส่วนใหญ่ก็จะดาวเกรดไปเป็นหนังแผ่นกันหมดซึ่งเดิมทีแล้วดิสนีย์ก็เคยมองว่า Toy Story 2ก็ควรเป็นหนึ่งในนั้นโชคดีที่ทาง Pixar เห็นต่างต่อสู้ให้เรื่องราวของ Woody และ Buzz ได้โลดแล่นบนหน้าจอเงินต่อไป Just a few hours you'll be sitting around a campfire with Andy making delicious hot schmoes They're called s'mores Buzz อย่างไรก็ดีพวกเขายังต้องพบการทดสอบจากดิสนีย์กับการวางกำหนดฉาย9เดือนนับจากไฟเขียวโปรเจกต์หากหนึ่งไม่ออกว่า9เดือนมันน้อยแค่ไหน Toy Story ภาคแรกใช้เวลาสร้างกันถึง2ปี It's too fast How could you even tell what's on หนังแบบนี้ไม่มีกองถ่ายมีแต่ชุมชนคนหน้าจอคอมคอยช่วยกันออกแบบปั้นโมเดลภาคเสียงตัดต่อทำเสียงและอื่นๆอีกมากมาย What are we gonna do Buzz Use your head ภาพที่ตามมาคือทุกคนต่างอดหลับอดนอนผมงานกันหามรุ่งหามค่ำเพื่อสร้างหนังให้ทันกำหนดฉายแต่แล้ว6เดือนหลังความทุ่มเทหายนะก็ซัดเข้ามาหาพวกเขาแบบไม่ตั้งตัวเมื่อผลงานทุนสร้างกว่า100ล้านเหรียญถูกลบหายไปจากทั้งเซิร์ฟเวอร์ You never forget kids like Emily or Andyในยุคที่ยังไม่มีระบบคลาวด์และระบบการจัดเก็บข้อมูลก็ไม่ได้ล้ำหน้าเหมือนปัจจุบันวันนี้ทีมงานทุกคนต่างทำงานกันผ่านเครือข่ายดิจิทัลข้อมูลทุกอย่างเชื่อมต่อกันบนเซิร์ฟเวอร์ขนาดยักษ์แถมยังเป็นระบบ Linux แล้วบังเอิญดันมีทีมงานคนใดคนหนึ่งหลงกดคำสั่งผิดและนั่นคือคำสั่งลบไฟล์ทั้งหมดของ Toy Story 2Did this Andy break you? Yeah, but no. It was an accident. I mean, sounds like he really loves you. ระหว่างที่บรรยากาศใน Pixar กำลังมาคุมีแววสูงที่โปรเจกต์หนังเรื่องนี้จะล่มทีมงานคนหนึ่งก็ตั้งคำถามด้วยน้ำเสียงสิ้นหวังว่ามีใครได้แบ็คอัพโปรเจกต์ไว้ส่วนตัวไหม Woody once risked his life to save me. I couldn't call myself his friend if I weren't willing to do the sameในขณะที่ทุกคนต่างส่ายหัวแกลินซัสแมนคุณแม่มือใหม่ที่ต้องทำงานไปเลี้ยงลูกเบบีไปกลับกลายเป็นฮีโร่ของทั้งบริษัทเพราะตลอดทั้งปีเธอต้องทำงานส่วนใหญ่แบบ Work From Home และจำเป็นต้องแบ็กอัพโปรเจกต์ของหนังทั้งเรื่องไว้ใน iMac ที่บ้านนั่นคือแบ็กอัพเดียวที่ Pixar มีอยู่แบ็กอัพเดียวที่เซฟทั้งบริษัท I can't stop Andy from growing up but I wouldn't miss it for the worldแบ็กอัพที่ช่วยให้ Toy Story กลายเป็นแฟรนไชส์ที่ครองใจผู้ชมมาจนถึงทุกวันนี้ Somewhere in that pad of stuffing is a toy who taught me that life's only worth living if you're being loved by a kid. And I traveled all this way to rescue that toy because I believed him.
Whatever happens, at least we'll all be together. For infinity and beyond. นี่คือหนึ่งในเรื่องราวมหากาพย์ที่หลายคนไม่เคยรู้เช่นเดียวกับการผจญภัยครั้งใหม่ในจักรวาลอันไกลโพ้นของ Buzz Lightyear I'm Buzz Lightyear I'm always sure Oh no เสืออวกาศผู้ห้าวหาญทั้งน้ำเสียงและดีไซน์ของเขากลายเป็นภาพจำที่ยากจะลืมเลือน Buzz Lightyear to Star Command Come in Star Command Why don't they answer ตัวละครที่จะบอกว่าเท่ก็ดีเด๋อก็ได้ We got a breach in the perimeter Thank you แต่คุณเคยคิดบ้างไหมว่าเจ้าของเล่นที่แอนดี้คลั่งไคล้นักหนาอ้างอิงมาจากอะไร You are a toy You weren't the real Buzz Lightyear you're an action figure You are a child's plaything You are a sad strange little man and you have my pity นอกเหนือจากชื่อตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนักบินอวกาศผู้โด่งดัง Buzz Aldrin เมื่อเราย้อนกลับไปดูหนังเก่าก็จะพบเงื่อนงำถูกโปรยเอาไว้เพียงน้อยนิดว่าบัสไลเยียร์คือของเล่นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังไซไฟเรื่องบทของแอนดี้บัสไลเยียร์ to Star Command Come in Star Command แต่ก็ไม่เคยมีครั้งไหนที่เราจะได้เห็นหนังเรื่องนี้ขึ้นจอมากสุดก็มีเพียงบัสไลเยียร์ฉบับวิดีโอเกมOh, you almost had it. I'm never gonna defeat Zurg. พื้นที่ไอเดียอันแสนเปิดกว้างนี้เย้ายวนใจของ Angus MacLane หนึ่งในแอนิเมเตอร์ของ Toy Story 2และยังเป็นผู้กำกับรวมของ Finding Dory ได้ลองใช้จินตนาการสร้างสรรค์เรื่องราวที่ไม่เคยถูกสำรวจมาก่อนและสามารถปลีกตัวจากจักรวาลของ Toy Story This is exciting. A new adventure. การสร้างหนังสปินออฟแห่ขนบแฟรนไชส์อาจฟังดูเป็นอะไรที่เสี่ยงเกินไปแต่แองกัสก็ได้รับการสนับสนุนแบบเต็มกำลังจากเกลินซัสแมนทีมผู้เคยพิทักษ์แฟรนไชส์ Toy Story และตอนนี้ก็กลายเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่ใน Pixar นี่แหละครับเหตุผลที่เราอารัมภบทตอนต้นซะยาวเหยียดหนังเรื่องนี้คือการผนึกกำลังครั้งสำคัญของกลุ่มคนผู้เป็นดั่งฮีโร่ของ Pixar Are we going to space? I can see stars. That is space. What is happening right now? She's afraid of space. What? She should be. It's horrible. รูปออกเดินทางสู่กาแล็กซี่อันแสนกว้างใหญ่กับเหล่าเสืออวกาศ Space Ranger ที่กำลังติดแง่งนั้นดาวเคราะห์ร้างแสนประหลาดที่คานิพรายที่ห่างไกลจากดาวโลกกว่า4ล้าน2แสนปีแสง Buzz that was utterly terrifying and I regret having joined you ความหวังของทุกชีวิตอยู่ในเงื้อมือของนักบินจอมมั่นนานามว่า Buzz Lightyear ที่ต้องทำภารกิจทดสอบระบบการท่องอวกาศรุ่นใหม่ซึ่งเป็นหนทางสุดท้ายในการกลับดาวโลก Good luck, Captain. We're counting on you. Roger that. แต่ที่ไหนได้ภารกิจกลับผิดพลาดทำให้บัสเดินทางข้ามเวลาไปหลายสิบปีกลับมาอีกทีทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป This is my mistake. Shh, the robots. The what? What is happening right now? จากกลเกเรยึดครองฐานทัพตาคอมแมนไปเรียบร้อย 62 years, 7 months, and 5 days. What?คนที่เหลืออยู่ก็มีแต่เสืออวกาศรุ่นจูเนียร์ที่ตอนนี้แกเป็นปู่รวมถึงหลานสาวของเพื่อนสี Alicia Oh no That's my grandmother Buzz Lightyear ต้องร่วมมือกับกองพลที่ไร้ประสบการณ์หาทางกลับบ้านและทำลายยานบินลึกลับจากต่างดาวที่นำทัพโดยจอมมารผู้ร้ายกาจ Let's go finish the missionหลังจากที่เกลินเคยโปรดิวทอยสตอรี่ตอนพิเศษอย่าง That Time Forgot ที่มีความแปลกและแหวกจากหนังทุกตอนงวดนี้เธอก็ดันให้ผู้กำกับแองกัสได้จัดเต็มความเป็นไซไฟยุค7080ใช้หนังอย่าง Star Wars ลากยาวไปถึง2001 A Space Odyssey เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการสร้างไลท์เยียร์เลยไม่แปลกที่จักรยานอวกาศ XL-50 จะมีความเป็นเรโทรฟิวเจอริสติกหน้าตาคล้ายคลึงกับเครื่องบินสอดแนมยุคสงครามเย็น SR-71 Blackbird ผสมเข้ากับดีไซน์เครื่องบินสุดล้ำของ NASA ในส่วนของการดีไซน์ตัวละครทีมงานต้องใช้ทฤษฎีวิศวกรรมย้อนกลับจากดีไซน์ของเล่นดั้งเดิมในหนังภาคเก่าพร้อมเพิ่มเติมรายละเอียดให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงเสน่ห์เดิมไว้แบบครบถ้วนชุดยังเฟี้ยวคางยังถูก
แต่สิ่งที่ทำให้แฟนๆตื่นเต้นกันเป็นที่สุดกลับเป็นครั้งแรกที่พวกเราจะได้เห็นทรงผมของบัสไลเอียหลังจากที่เขาหัวม่วงมาโดยตลอด Here we go อีกโจทย์ที่ท้าทายไม่แพ้กันคือการหาเสียงภาคใหม่ที่ต้องมีความแตกต่างเหมือนกันจากเสียงภาคเดิมของทีมอัลเลนที่มีความเป็นของเล่นกดปุ่ม Just go I'll catch up How dare you open a spaceman's helmet on an uncharted planet My eyeballs could have been sucked from their socketsงวดนี้เสียงของบัสต้องนุ่มนวลขึ้นมาหน่อยแต่ยังต้องอร่อยด้วยความกวนโอยและที่ขาดไม่ได้เขาต้องมีความเป็นวีรบุรุษ I need to finish the mission and make it right ซึ่งตัวเลือกแรกและตัวเลือกเดียวของทีมงานก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเฮ้ยไม่ใช่เอาใหม่ I can do this all day Chris Evans นักแสดงหนุ่มยอดเสน่ห์เจ้าของบทกัปตันอเมริกานี่ถือเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีที่เขากลับมาลงเสียงภาคให้แอนิเมชันนับจากหนังนินจาเต่า TMNT ในปี2007 There seems to be no sign of intelligent life anywhere. Who are you talking to? No one. You were narrating again. I was not. Yeah, that's great. แล้วก็ตามสเต็ปของพิกซาร์เหล่าผู้มาให้เสียงภาคตัวละครสมทบก็ต้องไม่น้อยหน้าเช่นกันอูโซอดูบานักแสดงหญิงเจ้าของรางวัลเอมมี่จาก Orange is the New Blackให้เสียงเป็นอลิชาผู้บัญชาการแห่ง Star Command เพื่อนสีของบัส Ready Captain Lightyear Ready as I'll ever be To infinity กีกี้พอมเมอร์นักแสดงหญิงมาดกวนจากฮัสเลอร์และหนังระทึกขวัญฟอร์มแหวกโนบให้เสียงเป็นอินซี่เสืออวกาศรุ่นหลาน So you're rookies Oh boy we'd love to be rookies รวมโดยไทก้าไวทีทีผู้กำกับตัวป่วนจากหนังเทพเจ้าสายฟ้าทางยังเป็นเจ้าของบทน้องหินซาของ So, wanna use a big wooden fork? No. Yeah, not really useful unless you're fighting off three vampires that were huddled together. ให้เสียงเป็นโมมอริสันคุณปู่สายตื่มตามแต่ปากสว่างเป็นว่าเลย Did I get it? Pretty close. Anita, did anyone see the harpoons? James Bowley.นักแสดงรุ่นเก่าเจ้าของเสียงบรรยายสนอหูในซีรีส์ Sweet Tooth แถมยังเป็นคุณพ่อของมหาวายร้ายเหมินม่วง George Brolin เป็นตัวแทนของตระกูลปะทะกับตูนแห่งอเมริกาอีกครั้ง That is America's ass ในบทเสิร์กมหาวายร้ายคู่ปรับตลอดการของบัสที่เคยปรากฏตัวแบบฮาสนั่นใน Toy Story 2 You killed my father No Buzz I am your father กลับมาพร้อมรูปโฉมใหม่กระตุกจิตกระชากวิญญาณก็คือ Just a massive robot และขอแนะนำ Hello Buzz Socks Your personal companion robot หุ่นเหมียวคู่ใจที่ดูไม่ค่อยจะมีประโยชน์อะไรแต่ออปชันเสริมซ่อนอยู่เพียบปีปูปีปูปีปูให้เสียงโดยพีเตอร์ซอนทีมงานแอนิเมเตอร์ของพิซซ่าที่ตอนแรกเขาแค่ลงเสียงเป็นไกด์ไลน์แต่แล้วมันดันดีเกินใช้จริงในหนังซะเลยI can provide sleep sounds if you like. Summer night, ocean paradise, whale calls. No, no. White noise is fine. Very well. Good night, Socks. Good night, Buzz. I have a plan, and I have a team. One day you're going to come up against something you don't think you can do. And then you're going to do it. Grandma always said she believed in you. Let's get everyone home. And from then on...You're you. We can do anything! Can you not shout in my ear? Oh, yep. Buzz! Buzz Lightyear! To infinity. And beyond. Lightyear! 16มิถุนายนนี้สู่ความเวิ้งว้างในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณอยากเห็นหนังภาคแยกของตัวละครไหนจาก Toy Story หากคุณรักแอนิเมชันก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดลาคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดออก Just Do It พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย You're inhibiting my visual Oh, sorry Is this better? Negative